ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามมาแล้วก็เพื่อนๆสยามไดซ์ไซด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษานะกล้องถ่ายรูปใต้น้ำของเรานั่นเองนะครับก็คือวิธีการใส่โอริงที่ถูกต้องนะเราสามารถเปลี่ยนโอริงนะครับหรือว่าใส่หรือดูแลรักษาโอริงของเราเนี่ยทั้งกับไฟฉายนะกับสโตรบแล้วก็กล้องด้วยนะครับแต่การที่เราไม่ดูแลโอริงให้ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเนื่องจากโอริงจะเสียหายแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้น้ำนะเข้ากล้องได้ด้วยนะครับวันนี้เราไปดูวิธีการดูแลโอริงที่ถูกต้องกันเลยครับว่าเราจะต้องทำยังไงครับในการใส่โอริงนะครับการกริสโอริงและการดูแลกล้องดำน้ำของเราครับไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการกริสโอริงนะครับหรือว่าทำความสะอาดโอริงแล้วเก็บกล้องเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับอย่างแรกคือต้องมีคัตเติลบัดครับซิลิโคนนะครับแล้วก็ตัวสำหรับแกะโอริงออกมาจากกล้องครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็เปิดกล้องออกของเรามาตามปกติเนาะนะครับหรือว่าใครที่ก่อนจะเอาโอริงใส่กล้องเนี่ยนะครับก็เตรียมโอริงไว้คือถ้าเราเอามือเนี่ยไปงัดอย่างเงี้ยนะครับอีกหน่อยเนี่ยโอริงอาจจะมีโอกาสขาดได้ดังนั้นก็ให้เราใช้ตัวแกะโอริงที่แถมมานะครับใส่เข้าไปแค่นี้เองนะโอริงก็จะออกมาแล้วนะครับทีนี้เราโอริงแยกเก็บไว้ก่อนครับทำความสะอาดกล้องของเรานะครับด้วยคัตเติลบัดนะฮะลูดเข้าไปเลยนะครับในช่องนี้นะฮะช่องที่เป็นช่องสำหรับใส่โอริงนะปกติเวลาเราไปดำน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษทรายเศษอะไรอยู่นี้นะครับถ้าจำนวนเยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มีโอกาสลีกน้ำเข้าได้นะเห็นไหมนะครับแล้วก็ทั้งสองด้านนะครับด้านที่โอริงประกบด้วยนะครับเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคนที่ต้องการจะเก็บนะครับเราก็สามารถเก็บกล้องเราอย่างไรได้เลยนะอย่าเอาโอริงใส่ไปพร้อมกับกล้องตอนเก็บนะเพราะโอริงถูกบี้นานๆก็ไม่ดีนะครับโอริงนี่ก็ให้ม้วนเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งเพื่อลงน้ำนะครับเราก็เอาตัวซิลิโคนนะครับมาใส่ที่นิ้วมือเราครับนิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะนะครับปกติผมก็ใช้แค่นี้แหละนะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยใช้วิธีดึงแล้วก็กรีซไปนะครับอันนั้นจะทำให้ซิลิโคนมันยืดนะวิธีที่ถูกต้องนะครับให้เราคลึงไปเบาๆแค่นี้เองนะครับไม่ต้องดึงออกมาแรงนะครับคลึงเบาๆนะครับไม่ต้องยืดยืดมากๆเดี๋ยวโอริงจะหลวมซะหมดนะครับแล้วก็ให้คลึงให้ตัวซิลิโคนนะครับเป็นเนื้อเดียวกับโอริงไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนหนาๆนะอย่างนั้นก็ทำให้น้ำเข้าเหมือนกันจริงๆหน้าที่ของตัวซิลิโคนที่มากรีสโอริงเนี่ยไม่ได้ทำให้กันน้ำเข้านะแต่ทำให้ตัวโอริงเนี่ยครับมันไม่แห้งไม่กรอบนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานมากขึ้นเราก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งของเราเดิมให้เรียบร้อยนะอย่าลืมนะครับว่าก่อนใส่เข้าไปเนี่ยให้ดูด้วยว่าตามขอบต่างๆมันมีฝุ่นมีเศษเส้นผมหรือเศษสำลีของเราหรือเปล่าถ้ามีเอาออกให้หมดนะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงน้ำกันบ่อยๆนะอย่าลืมเอากล้องนะครับไปเทสก่อนด้วยนะก่อนที่จะลงน้ำนะการเทสก็คือยังไม่เอากล้องใส่ไปนะครับให้เอาแค่เศษกระดาษหรือเอากระดาษทิชชู่เนี่ยใส่ไปในกล้องพร้อมกับดำน้ำสักไดฟ์นึงก่อนแล้วก็ขึ้นมาถ้าน้ำไม่เข้าเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเอากล้องเราลงไปนะครับเป็นการตรวจสอบว่า housing ของเรายังใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดูแลโอริงกล้องนะครับก็อย่างที่บอกไปนะใช้กับการดูแลโอริงไฟฉายอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีโอริงได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกด subscribeด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามกันที่แฟนเพจครับสยามไดซ์ไซส์นะฮะแล้วก็แฟนเพจรีวิวอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแกดเจ็ตครับก็ T3B นะครับรีวิว by Baby Boom ครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับครูบูมก็จะมีคอร์สเกี่ยวกับการเรียนถ่ายภาพใต้น้ำนะแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์นะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปสมัครเรียนกันได้เลยนะครับที่เว็บไซต์นะครับตลาดปัญญานะครับแล้วก็สกิลไลน์นะก็เร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ถ้าเกิดคลิปออนไลน์ลงนะก็ไปใครอยากเรียนคอร์สถ่ายรูปใต้น้ำเต็มๆเนี่ยไปได้เลยนะครับ
ใครอยากพัฒนาฝีมือถ่ายภาพใต้น้ำของตัวเองนะครับหรือว่าอยากเรียนเนี่ยไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็มือใหม่สามารถเริ่มต้นจากตรงนั้นได้เลยครับยังไม่ต้องมีกล้องนะไปดูคลิปไปเรียนกันก่อนนะแล้วก็ไปเลือกกล้องที่เหมาะสมกับแนวทางการถ่ายรูปของเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมนะครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับผมครับครูบูมสอนดำน้ำสยามไดซ้ายแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย